ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีมีคำสั่งย้ายตำรวจสัญญาบัตรและดาบตำรวจในพื้นที่อำเภอนน้ำสมสามนายค่ะหลังจากถูกร้องเรียนในคดีลักพาตัวเรียกทรัพย์ขณะที่ญาติของบุคคลสูญหายก็ยังทยอยเข้าเก็บตัวอย่าง DNA อย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ที่พบในจุดเผานั่งอย่าง ญาติของบุคคลสูญหายทยอยเข้าเก็บตัวอย่าง DNA ที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับ DNA ชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ที่พบในป่าอำเภอบ้านผือหลังผลการตรวจพิสูจน์ของสถาบันนิติเวศวิทยาพบ DNA ในตัวอย่างกระดูก1ใน8จุดพลตำรวจตรีพีรพงศ์วงสมานผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีระบุว่าได้นำตัวอย่าง DNA ของญาติบุคคลสูญหายสิ เก็บตัวอย่าง DNA ของผู้ที่แจ้งความจำนงเอาไว้อีกกว่า20คนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธาน,นียังระบุอีกว่าได้มีคำสั่งย้ายตำรวจ3นายสังกัดสถานีตำรวจภูธรน้ำโสมประกอบไปด้วยร้อยตำรวจโทวิเชียนศรีปรามรองสารวัตรป้องกันและปราบราม ร้อยตำรวจตรีทวัตบุตรแสนถีรองสรารวัตรป้องกันและปราบปรามและดาบตำรวจพิทยามหาชาติผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามหลังถูกร้องเรียนกรณีชาวจังหวัดน้องบูลลรมพูอ้างว่าถูกตำรวจทั้ง3นายลักพาตัวและเรียกเงิน5 0 0,000บาทในคดียาเสพติดโดยมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนเพื่อหาความเชื่อมโยงกับคดีอุ้มฆ่าในพื้นที่